คุณจะทำดีหรือทำชั่วผลที่เกิดขึ้นล้วนมาจากการกระทำของตัวคุณเองทั้งสิ้นเราเลือกที่จะทำมันให้ดีได้อย่าปล่อยให้เป็นเรื่องของดวงดาวฟ้ามีฟ้าสวัสดีค่ะท่านผู้ชมแค่เจอทางสองแพร่งบางทีเรายังลังเลเลยใช่ไหมคะว่าเอ๊ะเราจะไปทางไหนดีนะแต่ถ้าต้องเจอทางหลายๆแพร่งอย่างในฟ้ามีตาวันนี้ล่ะค่ะท่านผู้ชมจะตัดสินใจอย่างไรน่าสนใจมากไปติดตามชมกันค่ะขอโทษครับขอบคุณครับงานที่นี่เหรอใช่ครับไม่เคยเห็นหน้าเลยนะอ๋อผมทำงานอยู่ตึกนู้นครับพี่ทำงานอยู่ที่ตึกนี้นะจ๊ะถ้ามีอะไรอ่ะคุยกันได้ LINE ID พี่อ๋อเรียบร้อยครับถ้าอย่างนั้นเอาไว้คุยกันนะได้ครับเอ้าทำไมวันนี้กลับไวอ่ะลูกแม่นั่นแหละครับทำไมยังไม่เลิกขายขนมอีกจะเลิกได้ยังไงอ่ะยังไม่หมดเลยเนี่ยแล้ววันนี้แม่มีต้องไปทำความสะอาดคอนโดคุณสันนะเนี่ยแม่รีบไปเลยครับเดี๋ยวผมขายต่อให้เองขอบใจมากลูกครับแม่อุ๊ยคุณสันยังไม่เสร็จเลยค่ะไม่เป็นไรนี่เป็นความผิดผมเองแหละที่ผมเพิ่งบอกว่าผมจะเข้ามานะเอาเป็นว่านับตั้งแต่วันนี้นะกำไรต้องมาทำความสะอาดที่ห้องนี้ทุกวันเลยคุณสันจะมาพักที่นี่เหรอคะเปล่าเปล่าผมจะให้คนมาอยู่นะอ๋อค่ะฮัลโหลอ้าวมาถึงแล้วเหรอจ๊ะได้จ้ะได้จ้ะเดี๋ยวพี่รีบลงไปรอแป๊บนึงนะสวยจังเลยนะคะเดี๋ยวไว้แม่บ้านเขาทำความสะอาดเสร็จอะปลาก็มาอยู่ซะที่นี่ซะเลยนะแล้วผมทำงานเสร็จผมจะแวะมาหามาให้ปลาดูแลดีไหมจ๊ะรักคุณสันที่สุดเลยค่ะเดี๋ยวเราไปหาอะไรทานกันก่อนนะค่ะดีไหมหิวหรือยังเอ้าคุณแหววนี่คุณมาที่นี่ได้ยังไงเนี่ยถามมาได้ก็นี่เป็นคอนโดของฉันฉันต่างหากที่ต้องถามคุณว่าพานางนี่เข้ามาได้ยังไงสันคะไม่ต้องมาแกล้งโง่เธอรู้อยู่แล้วว่าฉันคือเมียอายุปูนนี้แล้วเนี่ยมันไม่มีทางหรอกที่จะอยู่เป็นโสดซองเนี้ยร้อยทั้งร้อยยังไงก็ต้องมีเมียอยู่แล้วอย่างเธอเป็นได้แค่เมียเก็บเด็กเสียไปหัวไปคุณสันไม่เป็นไรนะพี่เกียงคุณแหววคุณเย็นๆก่อนนะคุณกล้าทำอย่างนี้กับฉันได้ยังไงพอหยุดได้แล้วคุณแหววคุณแหววหยุดก่อนหยุดคุณรู้ไหมที่ผมมีโลก2ใบแบบเนี้ยก็เป็นเพราะคุณเพราะคุณมันไม่เคยเข้าใจอะไรผมเลยคุณเอาแต่ด่าผมดูถูกผมบูลลี่ผมทุกอย่างแบบนี้ผู้ชายที่ไหนเขาจะทนอยู่กับคุณได้ฮะไอ้สันผมอะให้เกียรติคุณทุกอย่างเลยนะคุณแหวว
แต่คุณเคยให้เกียรติผมบ้างไหมฮะต่อไปเนี้ยผมจะไม่ให้เกียรติคุณแล้วนะผมทนคุณมามากเพียงพอแล้วแล้วผมจะไม่ทนอีกต่อไปคุณสันที่ตรงเนี้ยมันเป็นที่ของผมผมจะให้ใครมาอยู่ก็ได้มันเป็นสิทธิ์ของผมเข้าใจหรือยังคุณอยากจะหย่ากับผมใช่ไหมถ้าคุณอยากหย่านะพรุ่งนี้ไปเจอผมที่เขตผมพร้อมเสมอฉันไม่หย่าถ้าคุณไม่หย่าต่อไปนี้เราสองคนก็ต่างคนต่างอยู่กันไปเลยคุณสันหนังเมียน้อยเหตุการณ์จะต้องตามฉันหนังเธอถ้าเป็นเมื่อก่อนนะแม่คงจะด่าว่าผู้ชายอ่ะร้ายทำร้ายผู้หญิงแล้วตอนนี้ล่ะครับตอนนี้แม่ก็จะบอกว่าจะทนกันไปทำไมอยู่กันได้ก็อยู่อยู่กันไม่ได้ก็แยกย้ายเหมือนแม่กับพ่อไว้ไงที่อยู่กันไม่ได้ก็แค่แยกย้ายกันไปในเมื่อพ่อไว้อ่ะเขารักคนอื่นเขาเลือกที่จะมีคนอื่นแม่ก็ไม่ยื้อเขาแม่ไม่ได้พูดเพื่อให้ไว้เกลียดพ่อนะลูกแล้วแม่ไม่โกรธหรอครับผู้หญิงที่เป็นเมียน้อยมือที่สามนะครับของแบบนี้ตบมือข้างเดียวมันไม่ดังหรอกแต่จำไว้นะคนที่ทำผิดศีลธรรมไปยุ่งเกี่ยวกับสามีชาวบ้านน่ะคนพวกเนี้ยต้องได้รับเวรกรรมแล้วผู้หญิงดีๆอ่ะเขาไม่ยุ่งกับสามีคนอื่นมันก็จริงครับแม่ไว้จําไว้นะลูกถ้าไว้จะมีแฟนไว้ต้องเลือกดีๆแฟนไม่ใช่แค่คนรักแฟนคือคู่ชีวิตคือคนที่จะอยู่กับไว้ดูแลไว้ไปจนวันตายแม่ขอไว้อย่างเดียวผู้หญิงที่ผิดศีลธรรมห้ามยุ่งเด็ดขาดได้ครับแม่แม่ไปตลาดก่อนครับแม่โอ๊ยนี่ครับมีอะไรครับก็วันนั้นพี่เก็บเอกสารให้ไว้ครับโอเคให้ไว้แล้ววันเนี้ยไว้ก็เก็บเอกสารให้พี่ด้วยความยินดีครับแต่ผมน้อยใจนิดนึงอะเรื่องก็เราแอดไลน์กันแล้วนี่ครับแต่พี่ปาไม่ได้อ่านชื่อในไลน์ผมเลยอะโอเคขอโทษจ้าพอดีพี่ยุ่งๆน่ะแต่ว่าถึงยังไงอ่ะพี่ก็ยินดีที่ได้รู้จักไว้นะเอาอย่างนี้ละกันเดี๋ยวเที่ยงเนี้ยเราไปทานข้าวกันพี่เลี้ยงเองถือว่าเป็นการขอโทษไว้ละกันนะไม่เป็นไรครับพี่ป้าไม่เป็นไรไม่ต้องเกรงใจหรอกจ้าไปทานข้าวกันถ้าไปทานข้าวอ่ะก็ได้อยู่หรอกครับแต่จะให้พี่ป้าเลี้ยงเนี่ยผมเกรงใจครับเพราะผมก็มีเงินอยู่ไม่ต้องเกรงใจหรอกจ้ะไม่เป็นไรครับฉะนั้นผมไม่สบายใจเอาเป็นว่าต่างคนต่างจ่ายแต่ว่าถึงยังไงอ่ะเราก็ต้องไปทานข้าวด้วยกันโอเคไหมโอเคครับเที่ยงนี้ฉันต้องกินข้าวคนเดียวสินะเซ็งเลยก็แค่วันเดียวเองป่ะพรุ่งนี้ฉันก็มากินกับแกแล้วแล้วถ้าต่อไปนี้แกต้องกินข้าวกับพี่ปาเขาทุกวันนะเขาจะมากินข้าวกับฉันเป็นไหมทุกวันเขาต้องไปกินกับเพื่อนแล้วบ้างสิแต่ฉันว่านะเขาต้องมากินกับแกทุกวันไม่ใช่แค่มื้อกลางวันนะเว้ยมื้อเย็นด้วยเฮ้ยอย่าบอกนะว่าแกมองไม่ออกอ่ะนี่ฉันว่านะพี่ปาเขาชอบแกว่ะเย็นนี้ไปทานข้าวกันนะ
เย็นนี้คงไม่ได้ครับผมต้องกลับไปช่วยแม่ขายขนมงั้นพี่เหมาหมดเลยหนูไว้เอาขนมมาให้พี่นะจ๊ะแล้วตอนเย็นอ่ะเราไปทานข้าวกันพี่จะเคลียร์งานรอที่ออฟฟิศนะจ๊ะครับขอบคุณมากๆนะครับพี่ปาขนมมาแล้วครับพี่ปาขอบใจมากนะจ๊ะทานขนมด้วยกันนะคะขอบคุณค่ะมีสั่งให้ยังใจดีด้วยนะคะนี่ปากหวานขนมน่าทานจังเลยครับคุณทานเยอะๆนะคะพี่รปภ.คะเอาขนมมาฝากค่ะนี่มาทานด้วยกันสิคะทานกันเลยครับเนี่ยเยอะแยะเลยคุณไปซื้อมาเยอะยังใจดีอยู่เนี่ยสีสันพี่ๆดีใจกันใหญ่เลยพี่ปาใจดีจังครับพี่อยากเห็นทุกคนมีความสุขนะจ๊ะตอนเด็กๆนะบ้านพี่จนมากเลยบางวันแทบจะไม่มีอะไรกินพอมีคนเอาของกินมาให้นะพี่ก็เลยรู้สึกว่ามันอร่อยมากผมไม่อยากจะเชื่อเลยเรื่องอะไรหรอเรื่องที่ว่าบ้านพี่จนใช่ไหมพี่จะโกหกไว้ทำไมล่ะขนาดตอนที่แม่พี่เสียลงจะใส่ยังไม่มีเลยแต่ก็ช่างเถอะมันก็ผ่านแล้วเนาะแต่ว่าหลังจากนั้นพี่ก็บอกตัวเองไว้ว่าพี่จะทำทุกอย่างแต่ว่าพี่จะไม่กลับไปจนอีกไม่ว่าจะรวยหรือจนผมก็จะอยู่ข้างๆพี่ปานะครับขอบใจมากนะขอบคุณพี่ปามากๆนะครับคืนนี้ผมมีความสุขมากฝันดีราตรีสวัสดิ์นะครับดูอยู่นั่นละมือถือคืนนี้ไม่ต้องนอนเกรงใจพี่ปาแม่ตอนเย็นไปกินอาหารอิตาเลียนกันมาด้วยเอ้าเราพาพี่เขาไปกินอะไรแพงๆพี่เขาพาไปต่างหากอะแม่ผมบอกเขาไม่ไปพี่เขาไม่ยอมแต่พี่เขาให้ผมเลี้ยงไอติมแทนนะอย่างนั้นเดี๋ยวเงินเดือนออกไว้ก็เลี้ยงพี่เขาคืนเป็นการตอบแทนจะได้ไม่เป็นการเอาเปรียบกันนะลูกเนาะว่าแต่เขาต้องทำตำแหน่งอะไรทำไมเงินพี่เขาเยอะจังพี่เขาทำตำแหน่งมาร์เก็ตติ้งอะแม่แต่พี่เขาขายของออนไลน์ด้วยนะอ้าวเหรอขายอะไรเพื่อแม่จะไปอุดหนุนพี่เขาไม่บอกอะแม่น่าจะขายของแพงเขาก็เลยไม่ยอมบอกเนาะน่าจะเกรงใจล่ะกลัวไว้จะไปอุดหนุนเขาจริงครับพี่เขาเป็นคนขี้เกรงใจถ้าอย่างนั้นพรุ่งนี้เดี๋ยวเอาขนมไปฝากพี่เขาเป็นการตอบแทนที่เขาเลี้ยงข้าวลูกชายแม่โอเคขอบคุณค่ะแม่ไปนอนได้ดูอยู่นั่นละมือถือสันคุณสะออกไปจากชีวิตสามีฉันเดี๋ยวนี้นะไม่คนชั่วทำไมเธอหน้าด้านอย่างนี้เธอเนี่ยสิหน้าด้านรู้ทั้งรู้ว่าผู้ชายเขารักฉันยังไม่ยอมไปอีกก็ฉันเป็นเมียฉันก็เมียเหมือนกันก็ลองดูสิว่าระหว่างเมียแต่งกับเมียเก็บใครจะอยู่ใครจะไปฉันให้โอกาสเธออีกครั้งนะถ้าเธอยังหน้าด้านไม่ยอมไปฉันจะฟ้องว่าเธอเป็นชู้ก็ฟ้องดูสิ
ยังไงคุณสันเขาก็เข้าข้างฉันถึงแล้วเขายินดีที่จะจ่ายเงินให้ฉันแต่กับเธอจะโดนเขาเกลียดชั่วชีวิตโอ๊ยคนหน้าด้านเธอจะสีหน้าด้านรู้ทั้งรู้ว่าผู้ชายไม่เอายังไม่ยอมจะไปอีกฉันจะบอกอะไรให้นะผู้ชายเขาบอกว่าคนอย่างเธอจะอยู่ไม่อยู่มันไม่มีผลกับชีวิตเขาหรอกเพราะว่าเขารักฉันแล้วออกไปจากห้องฉันเลยนะไม่อย่างนั้นฉันจะฟ้องคุณสันจะคอยดูว่าคุณสันจะจัดการยังไงกับเธอดีไม่ดีน้ำหน้าอย่างเธอยังไม่ได้เงินสักแดงสักวันกรรมจะต้องสนองเธอแต่ตอนนี้กรรมตามสนองเธอจ้ะเป็นเมียหลวงยังไงเนี่ยทำตัวยังกับปลิงแบบเนี้ยไม่มีผู้ชายคนไหนเขาอยากจะเอาหรอกไปอีชัวอีหน้าด้านไปคนอย่างฉันอยากได้อะไรก็ต้องได้สู้สู้วันนี้พี่ปาดูเครียดๆนะครับก็เครียดอ่ะมีอะไรหรือเปล่าครับก็พี่ห่วงไว้ห่วงพี่ไม่อยากให้ไว้เข้าใกล้ผู้หญิงคนไหนไว้ไม่เข้าใกล้ใครได้ไหมจะได้ยังไงล่ะครับพี่ปาผมต้องทำงานไว้ก็ไม่ต้องทำเดี๋ยวพี่จะดูแลไว้เองยังไงครับพี่ก็จะให้เงินรายเดือนไว้ซื้อรถให้ไว้ซื้อคอนโดให้ซื้อทุกอย่างที่ไว้อยากได้แต่มีข้อแม้นะไว้จะต้องอยู่ที่ห้องคอยดูแลรับใช้พี่เดี๋ยวนะครับพี่ปาดูแลรับใช้เนี่ยหมายความว่าไงครับก็ทำทุกอย่างอย่างที่ผู้ชายเลี้ยงผู้หญิงพาไปเที่ยวนั่นเที่ยวนี่แล้วก็ทำทุกอย่างที่พี่ต้องการนะไว้ทำทุกอย่างที่พี่ต้องการแล้วพี่จะให้ไวทุกอย่างเฮ้ยไอ้ไว้นี่มามุ่ยทำไมอ่ะเอาสิวะไม่เอาอ่ะทำไมอ่ะมันฟังเหมือนว่าฉันเป็นผู้ชายขายตัวเลยนะเว้ยไอ้ตีโอ้ยคิดมากนะขายตรงขายตัวอะไรวะก็แค่ดูแลเทคแคร์เขาแบบบาร์โฮสไงพี่ปาเขาเนี่ยอยากไปเที่ยวบาโฮเขาก็เลยจ้างแกยิ่งฟังแบบเนี้ยฉันยิ่งไม่เอาเอ้าฉันอยากเป็นแฟนพี่ปาไม่ได้อยากเป็นผู้ชายที่พี่ปาเขาเลี้ยงโอ้ยไอ้วะดีแล้วที่คิดอย่างนี้ถึงมันจะเป็นอาชีพสุจริตแต่แม่ก็ไม่อยากให้ลูกของแม่ไปเป็นของเล่นของใครของเล่นเลยเหรอแม่งั้นสิผู้ชายที่เลี้ยงผู้หญิงเขาไม่ได้ให้เกียรติเขาไม่ได้ยกย่องนะลูกถึงเวลาเขาเบื่อเขาก็ทิ้งแล้วผู้หญิงที่เลี้ยงผู้ชายมันจะต่างอะไรก็แค่ของเล่นถึงผมจะชอบพี่ปาเขามากอะแต่ถ้าต้องมาเป็นของเล่นของใครเนี่ยผมก็ไม่เอาดีแล้วลูกยาก็ต้องมียาเขาอยู่ป่ะจะต้องมีค่ะแต่ว่ามันไม่สามารถจะยืนยาได้คุยเสร็จหรือยังยังนะครับเดี๋ยวค่อยคุยกันต่อก็ได้ค่ะอ
พี่ปามีอะไรหรือเปล่าครับเรื่องที่พี่คุยกับไว้ทำไมไว้ไม่ทำตามล่ะทำไมไว้ไม่ลาออกนี่ทำไมยังไปคุยกับคนนู้นคนนี้อยู่ได้ก็ผมไม่ได้รับข้อเสนอของพี่ปาเนี่ยครับไว้คือผมชอบพี่ปานะครับชอบมากผมอยากคบกับพี่ปาเป็นแฟนไม่ใช่แบบที่พี่ปาต้องมาเลี้ยงดูผมหรือว่าผมต้องทำตามคำสั่งของพี่ปาแต่ว่าพี่ตามใจไว้ทุกอย่างเลยนะพี่จะซื้อรถให้พี่จะซื้อบ้านให้ขอบคุณนะครับพี่ปาแต่บ้านที่ผมอยู่กับแม่ทุกวันนี้ก็สบายดีครับรถถึงจะเก่าแต่ก็ไม่เคยเสียครับจ่ายค่าน้ำมันก็จ่ายแค่นิดเดียวขอบคุณนะครับไว้ไว้ไว้พี่ปาครับถึงแม้ว่าไว้เขาไม่อยากดูแลพี่ปลาแต่ว่าผมอยากดูแลพี่ปลามากเลยนะครับขอบใจนะเอาไว้พี่ต้องการเมื่อไหร่พี่ค่อยเรียกแล้วกันกล่องละ30บาทครับรับกี่กล่องดีครับทำไมต้องเหนื่อยขนาดนี้พี่ปาพี่บอกไว้แล้วใช่ไหมว่าพี่จะดูแลไว้เองไว้ไม่ต้องทำงานอยู่ห้องเฉยๆสบายๆอ่ะไว้ไม่ชอบหรอผมไม่อยากเป็นของเล่นครับไว้ผมบอกพี่ปาแล้วนี่ครับผมอยากคบกับพี่ปาแบบจริงจังแต่ถ้าต้องแบบที่พี่ปาเลี้ยงเนี่ยผมไม่เอาพี่ก็อยากจะคบกับไว้แบบนั้นเหมือนกันแต่พี่ทำไม่ได้ทำไมครับแต่ถึงยังไงพี่ก็อยากจะดูแลไว้จริงๆนะไม่เป็นไรถ้าไว้ไม่โอเคถ้าอย่างนั้นเรากลับมาคบกันแบบเดิมก็ได้ต่างคนต่างจ่ายแฟร์กันโอเคไหมแล้วถ้าวันไหนไว้ขาดพี่ไม่ได้อะเราค่อยกลับมาคุยกันเรื่องนี้ไว้ยังไม่ต้องให้คำตอบพี่ก็ได้ไว้กลับไปคิดดีๆก่อนแล้วค่อยมาตอบพี่แต่พี่อยากจะให้ไว้รู้ว่าพี่ชอบไว้จริงๆชอบมากเอาไว้เจอกันนะไว้จะคบกับผู้หญิงคนนั้นไม่ได้ผู้หญิงคนนั้นน่ะคุณสันเขาเลี้ยงไว้ฮะปลาไม่อยากให้คุณสันกลับเลยค่ะอันที่จริงน่ะฉันก็ยังไม่อยากกลับหรอกแต่ช่วงนี้ฉันงานยุ่งมากเลยงานยุ่งหรือว่ากลัวคุณแหววกันแน่คะนี่ปลาทำไมพูดกับฉันแบบนี้ไม่น่ารักเลยรู้ไหมปลาหึงคุณสันนี่คะก็เราตกลงกันไว้แล้วไม่ใช่เหรอจ๊ะว่าฉันน่ะจะดูแลปลาอย่างดีส่วนปลาก็ต้องอยู่ในที่ของปลาห้ามไปยุ่งกับคุณแหววเขาเข้าใจแล้วค่ะก็คุณแหววชอบไม่ยุ่งกับปลาเองอย่าทำในสิ่งผิดอย่ารักสบายอย่าเอาตัวเองเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งที่ผิดทุกประการเอาไว้ผู้หญิงคนนั้นน่ะเขาทำในสิ่งที่ผิดครับแม่
ไว้คิดได้หรือยังจ๊ะพี่มาเอาคำตอบเดี๋ยวฉันไปรอตรงนั้นนะผมคิดว่าพี่ปาน่าจะหาคำตอบไปคุยกับคุณสันดีกว่านะครับไว้คุณสันเลี้ยงดูแลพี่ปาอย่างดีถึงจะไม่ได้รักแต่พี่ปาควรจะซื่อสัตย์กับคุณสันนะครับอย่าทำตัวเป็นคนไม่ดีเลี้ยงไม่เชื่องไว้ด่าพี่เหรอผมอยากให้พี่ปาได้สติพี่ปาจะเลี้ยงผมพี่ปายังอยากได้ความซื่อสัตย์จากผมเลยแล้วทำไมพี่ปาไม่ซื่อสัตย์กับคุณสันบ้างล่ะครับอย่าพูดเรื่องนี้กับผมอีกนะครับผมอยากเก็บภาพพี่ปาพี่สาวที่แสนดีเอาไว้ครับไว้ไว้พี่ปลาครับผมยังยืนยันคำเดิมนะครับว่าผมอยากดูแลพี่ปลาขนมนะจ๊ะขอบคุณมากเลยนะครับค่ะเดี๋ยวฉันเอาไปให้ค่ะใครครับแม่ทำไมแม่ทำหน้าแปลกๆคุณสันแม่ไม่อยากเจอคุณป้างั้นเดี๋ยวผมเอาไปให้เองครับลูกอยากเจอเขาหรอเปล่าครับแม่ผมไม่ได้คิดอะไรกับพี่ป้าแล้วก็คุณสันสั่งขนมผมมาแค่ไปส่งแทนแม่ผมไม่มีทางทำเรื่องผิดศีลธรรมแน่นอนครับศีล5ผมมีครับไม่ต้องเดี๋ยวแม่เก็บเองรีบเอาขนมไปให้เขาได้ครับแม่คราวนี้คุณสันไปนานแค่ไหนคะไม่นานหรอกจ้ะประมาณเดือนนึงโอเคค่ะถ้าอย่างนั้นน่ะเดี๋ยวปลาไปเที่ยวเล่นรอคุณสันกลับมานะคะได้จ้ะโทษนะปลาจ๋าเดี๋ยวพี่ต้องลงไปข้างล่างก่อนนะนัดเคยไว้เหรอคะอ๋อเปล่าจ้ะพี่สั่งขนมไว้ว่าจะเอาไปทำบุญนะจ๊ะโล่งไปปลาก็นึกว่าคุณแหววจะมาหาเรื่องอีกซะอีก อย่างนั้นเดี๋ยวปลาลงไปเอาให้นะคะได้จ้ะรีบกลับมานะจ๊ะ โอ้ยทำไมมีแต่เสียวะโกงไหมเนี่ยเอาขนมมาส่งครับจ่ายตังค์ไปหรือยังนะจ่ายแล้วครับขอบใจมากนะปลาปลาใครไม่รู้ว่าโทรมาไม่ยอมวางเลยเนี่ยสงสัยจะมีธุระด่วนไม่มีอะไรค่ะเดี๋ยวป้าดูก่อนนะคะเอ้าดิบไว้ใช่ไหมใช่ครับฉันจำเกือบไม่ได้เลยโหโตขึ้นแล้วหล่อนะเนี่ยคุณสันก็ยังดูหนุ่มเหมือนเดิมเลยนะครับปากหวานเหมือนแม่เราเลยนะนี่เดี๋ยวฉันจะวานไว้อะไปบอกแม่ว่าฉันจะไม่อยู่ที่บ้านเดือนหนึ่งนะให้มาทำความสะอาดที่บ้านอะทุกวันเลยได้ครับมีอีกเรื่องนึงเดี๋ยวฉันจะวานให้ไว้อะเอาขนมไปให้คุณแม่ที่บ้านของฉัน
ยังจำบ้านแม่ฉันได้นะได้ครับนี่แต่ไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวฉันจะมีค่าเหนื่อยให้ได้นะครับงั้นเดี๋ยวผมขอตัวกลับก่อนครับคุณสันได้เลยสวัสดีครับลาใครโทรมาไม่มีค่ะผมไม่ถ่าชีพนะคะคุณสันคะช่วงเนี้ยคือแบบว่าปารู้สึกไม่ค่อยสบายนะคะสงสัยต้องไปตรวจสุขภาพอ่ะปาขอเบิกค่าตรวจสุขภาพหน่อยนะคะได้สิจ๊ะคุณค่ะคุณสันไอ้ไอ้วะผมเดือดร้อนครับพี่ปามันพอซะที่ไหนล่ะพี่ไม่พอไม่พอเอาข้าวของที่ฉันซื้อให้ไปขายถ้างั้นรถผมก็ขายด้วยได้ใช่ไหมพี่นี่เธอเอาเงินไปใช้อะไรกันเยอะตั้งแยะเนี่ยฮะเรื่องของผมน่ะมันจะเป็นเรื่องของเธอได้ยังไงในเมื่อมันเป็นเงินของฉันและฉันก็ไม่ให้และฉันก็จะห้ามเธอเอารถไปขายด้วยงั้นผมจะบอกคุณสันผมรู้นะครับว่าที่พี่ปลามีเงินทองมากมายเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าพี่ปลาขายของออนไลน์แต่เป็นเพราะว่าพี่ปลามีคนเลี้ยงและคุณสันเนี่ยที่เป็นคนเลี้ยงพี่ปลาเขาคงไม่ชอบใจนักหรอกนะครับที่เห็นพี่ปลามีคนอื่นแกไม่เอาสิครับคุณสันเขาชอบที่พี่ปลาเป็นคนอ่อนหวานเป็นคนน่ารักไม่ใช่คนก้าวร้าวแบบนี้แต่ผมรับปากนะครับว่าถ้าพี่ปลาดูแลผมอย่างดีผมจะไม่เอาเรื่องนี้ไปบอกคุณสันว่าเราเป็นอะไรกันรีบโอนเงินมาด้วยล่ะถ้าไม่อย่างนั้นภาพลับของเราทั้งหมดคุณสันได้เห็นแน่ชั่วไอ้เหลวอาชีพนี้มันดีจริงๆเว้ยโคตรสบายเลยอ่ะอีกนะฉันจะฆ่าให้ตายนี่ฉันบอกแล้วไงว่าไม่ให้มาที่นี่จะไม่ให้ผมมาได้ยังไงผมเป็นผัวพี่นะพี่ว่าเผลอบ้าบออะไรแกมันก็แค่เด็กที่ฉันเลี้ยงเอาไว้อย่าพูดแบบนี้สิครับยังไงซะเราสองคนก็มีอะไรกันแล้วนี่ผมไม่สนหรอกนะครับว่าผมจะเป็นอะไรกับพี่ผมสนแต่ว่าวันนี้ผมต้องได้เงินรีบโอนเงินมาให้ผมด้วยล่ะถ้าไม่อย่างนั้นก็คุณสันได้รู้เรื่องของเราสองคนแน่ฉันรู้แล้วคุณสันคุณสัน
สันคะคุณสันช่วยปลาด้วยนะคะทีนี้ค่ะไอ้ผู้ชายคนนี้ค่ะของผูกคุกคามปลาค่ะปลากลัวค่ะคุณสันช่วยปลาด้วยนะคะผมเปล่านะครับเขานั่นแหละที่เลี้ยงผมอ่ะไม่จริงค่ะคุณสันไม่จริงค่ะลาไม่ต้องพูดนับตั้งแต่ตอนนี้เธอต้องขนของออกไปจากห้องฉันที่ฉะนั้นฉันจะฟ้องเธอข้อหาบุกรุกคุณสันคุณสันไอ้ตีเพราะแกคนเดียวทำให้ฉันสูญเสียทุกอย่างพี่ทำตัวเองกันพี่อยากเลี้ยงผมเองนี่แล้วจะมาโทษผมได้ไงก็แกหลอกฉันไงผมหลอกอะไรพี่เราสองคนก็คุยกันดีๆนี่ผมเสนอให้พี่ถ้าพี่ไม่สนองเนี่ยผมจะทำอะไรได้แล้วพี่จะมาโทษผมแบบนี้ได้ไงมึงคิดติอยากจะไปไหนอะไรของพี่เนี่ยแกทำให้ฉันเป็นแบบนี้แกต้องเลี้ยงฉันไม่เลี้ยงเว้ยไอ้ตีอย่าไปไปไปพี่แววพี่แววพี่แววช่วยผมด้วยครับนี่มันอะไรกันเนี่ยฉันสิต้องถามเธอว่านี่มันเรื่องอะไรแย่งผัวฉันไปไม่พอยังมายุ่งกับเด็กของฉันอีกเหรอยุ่งไอ้ชั่วนี่ต่างหากที่มันคอยตามฉันเปล่านะครับพี่เขาตั้งหากเขาได้แหละที่มาตามผมอ่ะผมไล่เท่าไหร่เขาก็ไม่ไปแล้วนี่เขาก็หลอกผมมาที่ห้องด้วยแล้วก็จะข่มขืนผมด้วยอ่ะพี่นั่งชั่วอยากมีเรื่องกับฉันจริงไหมตายมันก็หมดนี่แหละอย่าสองสาวใหญ่เปิดศึกชิงหนุ่มน้อยปืนลั่นวิดดับโอ้ยดีนะที่คนในข่าวนี้ไม่ใช่ไว้อ่ะแต่ยังไงอ่ะผมก็เห็นใจไอ้ตีมันนะแม่เห็นใจทำไมรักสบายไม่มีศักดิ์ศรีแม่สองสาวใหญ่นั่นก็เหมือนกันอยู่ดีไม่ว่าดีเอาตัวเข้าไปยุ่งในลู่โลกีทำไมแต่แม่ก็ดีใจนะที่ไว้อ่ะไม่เดินเข้าไปในเส้นทางนั้นก็อย่างที่แม่สอนนะครับต่อให้เราอยากสบายแค่ไหนแต่ถ้าอะไรไม่ดีเนี่ยก็ไม่ต้องไปยุ่งกับมันถูกใจแต่ผิดศีลธรรมต่อให้ดีแค่ไหนก็ต้องตัดใจเพราะของไม่ดีเรื่องที่ไม่ดีอ่ะยังไงก็ต้องมีปัญหาจริงครับแม่งั้นผมไปทำงานก่อนนะครับจ้าR o น่ะเก่าหน่อยแต่ก็มีความสุขนะลูกเนาะครับแม่ไปชีวิตของคนเรานั้นไม่ได้มีแค่สองเส้นทางนะคะเวลาที่เราเจอทางหลายๆแพร่งหรือเรื่องอะไรก็ตามที่เราจะต้องตัดสินใจเราต้องคิดเยอะๆค่ะเพื่อที่เรานั้นจะได้ไม่ตัดสินใจผิดพลาดก่อนจะกันวันนี้เราขออัญเชิญพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาเป็นหลักในการดำรงชีวิตของคนไทยทั้งประเทศความเข้มแข็งในจิตใจนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่จะต้องฝึกฝนแต่เล็กเพราะว่าต่อไปถ้ามีชีวิตที่ลำบากไปประสบอุปสรรคใดๆถ้าไม่มีความเข้มแข็งไม่มีความรู้ไม่มีทางที่จะผ่านอุปสรรคนั้นได้เพราะว่าถ้าไม่เจออุปสรรคอะไรก็ไม่มีอะไรที่จะมาช่วยเราได้แต่ถ้ามีความรู้มีอัธยาศัยที่ดีและมีความเข้มแข็งในกายในใจก็สามารถที่จะผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆนั้นได้พบกันใหม่วันเสาร์หน้าอย่าลืมนะคะฟ้ามีตา
มายบอกอยู่ในตอกคนที่คิดทำชั่วไม่เคยคิดกลัวใครจะรู้ไม่เห็นว่าใครมองอยู่ไม่มีใครดูก็ทำกันไปไม่สนทั้งบุญทั้งบาปมีสิ่งคิดอยากไม่ละอาย